้าของร้านอาหารร้านหนึ่งโทรหาตำรวจและบอกว่ามีลูกค้าขโมยเงินไปเยอะโขพอตำรวจมาถึงยามที่ร้านก็หาผู้ต้องสงสัยได้3คนโทมัสบอกว่าผมแค่เดินอยู่ริมถนนยังไม่ได้เหยียบเข้าร้านเลยดีแลนโกรธใหญ่ผมไม่เคยมาร้านนี้ด้วยซ้ำผมนั่งอยู่ในรถดีๆแล้วยามก็วิ่งมาหาว่าผมขโมยเงินส่วนจอนบอกว่าวันนี้ผมมาที่ร้านก็จริงแต่ผมเข้ามาซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ได้อยู่นานเกิน5นาทีหลังจากฟังผู้ต้องสงสัยพูดจบตำรวจก็จับผู้ร้ายได้ทันทีใครกันคือผู้ร้ายดีแลนไงล่ะก็รถเขาจอดตรงจุดที่ลูกค้าประจำจอดแต่ไงบอกว่าไม่เคยมาร้านนี้ไงล่ะแฮริสันเดินกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีคนเอาถุงมาคลุมหัวแล้วทำให้สลบไป ตื่นมาก็เจอห้องที่มีประตู4บานและมีหน้าต่างเล็กจิ๋วเขาเปิดหน้าต่างแต่มันเล็กเกินที่เขาจะลอดตัวผ่านไปได้แล้วทันใดนั่นเองเขาก็เห็นกระดาษบนพื้นเขียนว่ามีประตูบานเดียวที่เปิดออกไปข้างนอกได้อีก3บานเปิดไปจะไม่เจออะไรคุณสามารถลองเปิดได้แค่ประตูเดียวและครั้งเดียวถ้าพลาดประตูทุกบานจะล็อกหมดแฮริสันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลือกถูกเขารู้ได้ไงกันเขาเปิดหน้าต่างที่ทำให้มีลมพัดผ่านแล้วก็ตรวจดูรูกุญแจถ้าบานไหนรู้สึกเหมือนมีลมเย็นผ่านเข้ามาบานนั้นแหละประตูสู่อิสรภาพเช้าวันอาทิตย์กัปตันเรือดำน้ำเจอลูกเรือคนหนึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ที่เตียงมีคนตีหัวเขาจนแน่นิ่งต้องเป็นฝีมือลูกเรือคนอื่นแน่กัปตันมีผู้ต้องสงสัย3คนแมทธิโอเดวิดและโอเว่นเขาซักผู้ต้องสงสัยแล้วก็ได้คำตอบว่าแมทธิโอผมไม่ได้ทำตอนนั้นผมตรวจอุปกรณ์อยู่ฝั่งเครื่องจักรเดวิดบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องผมกำลังล้างจานหลังมื้อเย็นอยู่โอเว่นบอกว่าตอนนั้นผมมัวแต่โพสต์วิดีโอลง TikTok อยู่ใครกันที่โกหกโอเว่นนี่เองใครเขาอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตทำเรื่องส่วนตัวในเรือดำน้ำกันลีโอเรียนที่วิทยาลัยศิลปะและเช่าอพาร์ตเมนต์กับแอนดรูลีโอเองสายตาไม่ดีต้องใส่แว่นตลอดมีวันหนึ่งแอนดรูไม่ทันสังเกตเห็นแว่นลีโอก็เลยนั่งทับเอาเป็นว่าซ่อมไม่ได้แล้วกันลีโอโมโหมากเลยด่ายับแล้วแอนดรูก็วิ่งหนีหายไปลีโอโทรหาแฟนบอกให้ช่วยพาเขาไปหาช่างตัดแว่นหน่อยเพราะขับรถเองไม่ได้ถ้าไม่มีแว่นเมื่อพวกเขาเลี้ยวเข้าถนนใหญ่ก็เห็นแอนดรูนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ใต้พุ่มไม้ลีโอโทรแจ้งตำรวจและรถพยาบาลทันทีแอนดรูถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเริ่มซักถามพยานลีโอบอกว่าแฟนผมเป็นคนขับรถตอนที่ผมมองเห็นแอนดรูเราหยุดรถแล้วโทรหาตำรวจทันทีเลยครับเราไม่เห็นอะไรน่าสงสัยเลยตำรวจจับลีโอทันทีทำไมงั้นล่ะเพราะทั้งตาไม่ดีแถมไม่มีแว่นจะไปมองเห็นได้ไงว่าแอนดรูนอนอยู่ตรงพุ่มไม้ลิลลี่โทรหาตำรวจเธอเห็นเพื่อนบ้านที่เป็นศิลปินวาดรูปชื่อดังนอนอยู่บนพื้นอพาร์ตเมนต์ไม่ได้สติเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีและตำรวจมีผู้ต้องหา3คนลิลลี่บอกว่าฉันอยู่ห้องข้างๆได้ยินเสียงตะโกนและเสียงทุบกันเสียงดังก็เลยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบเขานอนสลบบนพื้นแล้วแซคคารีบอกตำรวจว่าศิลปินคนนั้นเป็นเพื่อนเขาเองเรานัดกันว่าจะไปเจอกันที่ร้านอาหารและผมก็จะมารับเขาคูเปอร์บอกว่าผมสั่งรูปวาดจากเขาพอจะมารับก็เห็นตำรวจเต็มไปหมดใครเป็นคนทำแซคคารีไงถ้าตกลงจะไปเจอกันที่ร้านแล้วเขาจะมาอพาร์ตเมนต์นี้ทำไมคุณตื่นมาพบว่าตัวเองถูกขังในห้องที่ไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูอัตโนมัติบานเดียวเหนือประตูมีหน้าจอแล้วอยู่ดีๆมันก็เปิดมันส่งเสียงพึมพำว่า
ไขปริศนานี้สิแล้วจะได้ออกไปถ้าไขไม่ได้ใน5นาทีห้องนี้จะเต็มไปด้วยก๊าซพิษหลังจากนั้นคุณก็เห็นปริศนามันแปลว่าอะไรแล้วคุณก็ฉุกคิดได้ว่ามันคือการนั่งอยู่บนโลกดูกระจกพวกนี้สิบ้านไหนเป็นกระจกวิเศษบ้านที่ผู้หญิงตรงกลางถือไงล่ะเพราะว่ามันทำให้เราไม่เห็นไฝนักธุรกิจคนหนึ่งกำลังผ่านช่องตรวจความปลอดภัยที่สนามบินแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีใครบางคนหยิบกระเป๋าของเขาไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจอผู้ต้องสงสัย3คนแอนนาบอกว่าใครจะไปอยากได้กระเป๋าเก่าๆของคนอื่นเธอก็มีของเธอเองขอบใจนะไมค์ตอบว่าเขาชอบเดินทางแบบไม่พกอะไรและไม่มีกระเป๋ามาด้วยมีแต่เป้ที่เอาไว้เก็บของทุกอย่างเจมส์บอกว่าเขาเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาแขนหักแล้วข้อเท้าก็สนเขาแทบจะถืออะไรไม่ไหวเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับโจรได้ทันทีรู้ไม่ว่าเป็นใครแอนนาไงล่ะรู้ได้ไงว่ากระเป๋าเก่ายังไม่มีใครบอกเลยตำรวจหลายนายกำลังล่าหัวอาชญากรเขาไปซ่อนในบ้านหลังหนึ่งพอตำรวจเข้าไปก็เห็นมีปาร์ตี้คอสตูมแต่งตัวกันแบบจัดเต็มและอาชญากรก็แซงเป็นหนึ่งในบรรดาแขกตำรวจมองไปที่แขกแล้วก็รู้เลยว่าคนไหนเป็นโจรเขารู้ได้ยังไงผู้ชายที่ใส่เสื้อคลุมสีดำยังไงล่ะท่าทางไม่เหมือนคนมาปาร์ตี้เล่นใส่ทุกอย่างใกล้มือเลยทั้งหน้ากากไอรอนแมนเสื้อคลุมแบทแมนแล้วก็กางเกงฮัลค์ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีผู้หญิงวัยรุ่น2คนหายไปติดๆกันตำรวจเจอซองที่มีรหัสแปลกๆที่อพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงคนแรกและที่บ้านของผู้หญิงคนที่2ก็เจออีกซองแต่คราวนี้เป็นตารางพิลึกเป็นตารางเปล่าๆแต่มีสี่เหลี่ยมหลายอันที่สีเข้มกว่าอันอื่นตำรวจคาดว่าผู้หญิงคนต่อไปที่จะถูกลักพาตัวอาจเป็นมาเดลีนเมลานีหรือเอเลน่าแน่ๆพวกคุณรู้ไหมว่าเป็นใครหลังจากศึกษารหัสและตารางแล้วตำรวจก็รู้เลยว่าต้องเป็นเมดาลีนแน่ๆหนึ่งวันก่อนที่จะมีการจับประชุมบล็อกเกอร์ชื่อดังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตึกที่จะจัดงานก็ได้ข้อความแปลกๆหนึ่งในบล็อกเกอร์จะโดนลักพาตัวแน่พรุ่งนี้ไม่โมนิก้าก็เลสลีย์แต่จะยกเลิกงานก็ไม่ทันแล้วเจ้าหน้าที่จึงตามติดผู้หญิง2คนนี้อย่างใกล้ชิดในงานผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครที่ดูน่าสงสัยทุกอย่างและทุกคนดูปกติดีแต่จู่ๆก็รู้ได้ทันทีว่าใครเป็นคนวางแผนลักพาตัวหนึ่งในผู้หญิง2คนนี้พวกคุณคิดออกหรือยังโมนิก้าไงดูเชือกในกระเป๋าเธอสิเธอคิดจะกำจัดคู่แข่งแอลอนเตรียมตัวสอบมานานมากเขามั่นใจว่าตัวเองตอบถูกหมดและได้ A แน่นอนแต่หลายวันให้หลังครูเรียกตัวเขาเข้าไปพบมันกลายเป็นว่าแอลอนทำพลาดไปนิดเดียวและครูให้คะแนนเต็มกับเขาไม่ได้แต่ครูพูดถ้าเธอไขปริศนานี้ได้ฉันจะให้ A เธอแอลอนอยากได้เกรด A ก็เลยตอบตกลงครูโชว์คำนี้ให้ดูหลังจากคิดอยู่สักพักแอลอนก็ตอบไปตอบถูกซะด้วยกำลังหางานอยู่มาเรียกำลังเดินกลับบ้านอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงร้องมาจากบ้านที่เธอเดินผ่านมาเรียวิ่งไปช่วยทันทีเธอตามเสียงไปเรื่อยๆก็ไปเจอเข้ากับห้องใต้ดินพอเข้าไปปุ๊บประตูก็ปิดปั๊บทันใดนั้นอุโมงค์3แห่งก็เปิดขึ้นหนึ่งในนั้นจะพาไปสู่ที่ปลอดภัยอุโมงค์แรกมีแต่งูพิษอุโมงค์ที่2มีหินก้อนยักษ์แขวนอยู่ถ้าเข้าไปปุ๊บจะหล่นทับทันที
อุโมงค์ที่3มีจระเข้ที่หิวโซ5ตัวรออยู่โชคดีที่เธอเข้าไปถูกอุโมงค์และสามารถหนีออกมาได้อุโมงค์ไหนกันที่ปลอดภัยมาเรียเลือกอันที่2เธอโยนรองเท้าเข้าไปและพอหินหล่นเธอก็เดินออกผู้ชาย2คนเล่นหมากรุกกันเล่นไปได้5เกมแต่ละคนชนะไป3เกมเป็นไปได้ไงกันพวกเขาเล่นกับคู่แข่งคนอื่นไม่ได้แข่งกันเองซาร่ากับเลียมมีลูกชายชื่อออลิเวอร์วันเสาร์ทั้งคู่ออกไปทานข้าวเย็นแล้วทิ้งออลิเวอร์ไว้บ้านกลับมาก็หาลูกไม่เจอแล้วก็เลยโทรหาตำรวจด้วยความร้อนใจนักสืบมาถึงก็สืบข้อมูลจากทุกคนในบ้านพี่เลี้ยงบอกว่าตัวเองกำลังจัดกระเป๋าให้ออลิเวอร์ไปโรงเรียนของวันรุ่งขึ้นคนทำความสะอาดบอกว่าทำความสะอาดครัวตลอดทั้งเย็นพ่อครัวบอกว่าเขากำลังเตรียมอาหารสำหรับวันถัดไปเขาฟังเพลงไปทำไปและไม่ได้ยินอะไรเลยตำรวจรู้ทันทีว่าใครโกหกคุณล่ะรู้ไหมก็พี่เลี้ยงไงล่ะเด็กที่ไหนไปโรงเรียนในวันอาทิตย์กันแล้วจะจัดกระเป๋าให้ออลิเวอร์ทำไม